Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในที่สุดนิยายอุษาคเนย์เล่มสุดท้ายที่รายการอาเซียน Eyes กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast จะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก็มาถึงแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอ่านเรื่องสั้นสัญชาติสิงคโปร์กันค่ะมาจากหนังสือรวมเรื่องสั้นชื่อว่า Ministry of Moral Panic หรือว่าถ้าจะแปลคร่าวๆเป็นภาษาไทยก็อาจแปลได้ว่ากระทรวงแห่งความตื่นตระหนกทางศีลธรรมรวมเรื่องสั้นเล่มนี้เขียนโดยนักเขียนหญิงชาวสิงคโปร์ชื่ออแมนดาลีโคเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแห่งชาติสิงคโปร์สาขานวนิยายภาษาอังกฤษประจำพ.ศ. 2557หนังสือเล่มนี้มีเรื่องสั้นทั้งหมด14เรื่องนะคะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนหลายกลุ่มในสังคมสมัยใหม่ของสิงคโปร์อย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆมีประชากรแค่ประมาณ5,400,000กว่าคนเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับนับถือว่ามีความเป็นสมัยใหม่มีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็มีการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมในแง่ของงานวรรณกรรมเนี่ยสิงคโปร์ก็มีนักเขียนฝีมือดีๆรุ่นใหม่ๆที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษออกสู่สายตาชาวโลกพอสมควรและอแมนดาลีโคก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงรุ่นใหม่นะคะรวมเรื่องสั้นเล่มนี้เนี่ยพูดถึงประเด็นสำคัญสำคัญของสังคมสิงคโปร์ผ่านชีวิตของตัวละครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างทางเชื้อชาติซึ่งสิงคโปร์นี่ก็คล้ายๆกับมาเลเซียนะคะที่ประชากรมี3เชื้อชาติใหญ่คือจีนมาลายูแล้วก็อินเดียนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่พูดถึงความรักเรื่องศิลปะเรื่องความรุนแรงทางศาสนาชีวิตของแรงงานข้ามชาติเรื่องเพศแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่จะว่าไปแล้วก็เป็นเหมือนเรื่องของสังคมสมัยใหม่ในหลายประเทศไม่ใช่แค่สิงคโปร์ประเทศเดียวนะคะผู้เขียนเนี่ยมีฝีมือขั้นเด็ดขาดในการถ่ายทอดอารมณ์ของมนุษย์ออกมาได้อย่างโจ่งแจ้งแล้วก็มีลีลาการวางพล็อตของเรื่องที่หักมุมอย่างคาดไม่ถึงจนนักวิจารณ์บางรายที่ชื่นชมหนังสือเล่มนี้ก็ยังอดวิจารณ์ตรงๆไม่ได้นะคะว่ารวมเรื่องสั้นของเธอเนี่ยบางครั้งก็มีเนื้อหาที่ยั่วยุเกือบจะหมิ่นเมต่อขอบเขตของศีลธรรมสาธารณะทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็มีพลังอย่างที่ไม่มีใครเหมือนเรื่องสั้นแต่ละเรื่องเนี่ยมีพล็อตของเรื่องที่ไม่ซ้ำแบบกันเลยนะคะเช่นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลทางประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่ามาเรียเฮอร์ทกชีวิตจริงของมาเรียเนี่ยเป็นเรื่องที่เศร้านะคะเธอเป็นเด็กหญิงที่เกิดที่ชวาพ่อของเธอเป็นทหารชาวดัตช์ส่วนแม่ก็เป็นลูกผสมชวาดัตช์ตอนที่ญี่ปุ่นบุกอินโดนีเซียในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพ่อแม่ของเธอก็ถูกญี่ปุ่นจับเข้าค่ายกักกันแม่ของเธอได้ฝากเด็กหญิงมาเรียไว้กับเพื่อนชาวมุสลิมคนหนึ่งพอแม่ถูกปล่อยออกจากค่ายกักกันมาครอบครัวคนนี้ก็พามาเรียหนีไปแล้วมาเรียถูกเลี้ยงดูแบบมุสลิมมาตลอดนะคะครอบครัวชาวมุสลิมนี้ก็เปลี่ยนชื่อของเธอเป็นชื่อมุสลิมไปเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งมาเรียก็โตขึ้นมาแล้วก็รักครอบครัวนี้มากเธอกลายเป็นเด็กมุสลิมหน้าฝรั่งที่พูดภาษามาลายูแล้วก็ลืมภาษาดัตช์ไปเรียบร้อยแล้วส่วนพ่อแม่จริงๆของเธอเนี่ยพอออกจากค่ายกักกันมาก็ดิ้นรนพยายามที่จะเอาลูกกลับคืนมานะคะสองคนนี้ก็ไปฟ้องร้องในศาลของสิงคโปร์ที่ตอนนั้นก็ยังอยู่ใต้อาณานิคมอังกฤษจนแย่งลูกกลับมาได้ในปีพ.ศ. 2543แต่ไม่กี่วันหลังจากนั้นค่ะชาวมุสลิมในสิงคโปร์ก็ไม่พอใจบอกว่ามาเรียเนี่ยจะถูกเปลี่ยนศาสนากลับไปเป็นคริสเตียนก็เริ่มระดมกันออกมาก่อเหตุจลาจลตามท้องถนนในสิงคโปร์มีการไล่ฆ่าชาวยุโรปจนกระทั่งมีคนตาย18คนที่เป็นทั้งชาวยุโรปในสิงคโปร์แล้วก็ผู้ที่ก่อการจลาจลรวมทั้งตำรวจที่เข้าไปปราบด้วยมีคนบาดเจ็บเกือบ200คนทีเดียวนะคะตอนนั้นเนี่ยมาเรียเองอายุยังไม่ถึง16ปี
แม่จริงๆของเธอก็เลยพาตัวเธอกลับเนเธอร์แลนด์เธอปรับตัวไม่ได้เลยนะคะเธอมีชีวิตที่ไม่สมหวังแต่งงานแล้วก็หย่าถึง4ครั้งในที่สุดเธอก็ตายที่บ้านตัวเองด้วยโรคลูคีเมียตอนที่อายุ72ปีเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยใช้รูปแบบของบันทึกความทรงจำของมาเรียที่มีทั้งข้อมูลกึ่งจริงกึ่งจินตนาการจะลงเอยยังไงดิฉันก็หวังว่าคุณผู้ฟังที่สนใจจะมีโอกาสไปหาอ่านกันนะคะในขณะที่เรื่องของมาเรียเฮอร์โทกพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตก็มีเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พูดถึงเรื่องร่วมสมัยมากๆเป็นเรื่องของศิลปินคนหนึ่งที่อีโก้จัดจนตัวตายเรื่องนี้เนี่ยแทบตลอดเรื่องเนี่ยดำเนินไปในรูปของบทสนทนาระหว่างศิลปินผู้ชายวัยกลางคนคนนี้กับอดีตแฟนสาวเธอมีอาชีพเป็นพันธารักแล้วก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการแสดงผลงานล่าสุดของเขาเขาใช้ชื่อการแสดงของเขาว่าคาโรเซลที่แปลว่าม้าหมุนน่ะนะคะเขาวางแผนจะใช้ซากม้าจริงๆเนี่ย2ตัวผ่าตามขวางแล้วก็แขวนไว้บนแกนเหล็กขนาดใหญ่ทั้ง2ด้านวางไว้กลางห้องจัดแสดงแล้วก็ให้หมุนแกนเหล็กอันนี้เนี่ยไปทั่วพื้นตลอดระยะเวลาของการแสดงผลงานพันธรักษ์คนนี้ก็ถามเขาว่าเขาต้องการอะไรจากการกระทำเช่นนี้คำตอบของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยอยากจะใช้งานชิ้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันน่าเบื่อระหว่างชายหญิงที่ช่างสิ้นหวังแล้วก็น่าเบื่อหน่ายเหมือนกับซากม้าสองตัวที่แขวนกันอยู่คนละขั้วของท่อนเหล็กถูกลากไปทั่วพื้นจนเนื้อหนังถลอกแต่ก็เอื้อมไปไม่ถึงกันสักทีอดีตแฟนสาวของเขาเนี่ยก็ถามเขาเรื่องงานแสดงที่เขาจัดไปแล้วที่ชื่อว่าป้อมค่ายเนี่ยงานชิ้นนั้นเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วมันยังเป็นงานที่ทำให้เขาถูกขู่ฆ่าด้วยนะคะสิ่งที่เขานำมาแสดงก็คือว่าเขาสร้างรูปจำลองหน้าอกของผู้หญิงขนาดใหญ่โดยใช้ก้อนกรวดที่เขาเก็บมาจากอิหร่านเอามาใส่ในผ้าห่อเอาไว้แล้วก็ทำเป็นรูปของหน้าอกผู้หญิงนะคะแต่ประเด็นอยู่อย่างนี้ค่ะว่าผ้าที่เขาเอามาห่อก้อนกรวดเหล่านั้นเนี่ยเป็นผ้าที่เรียกว่าบูรก้าที่เป็นชุดคลุมตั้งแต่หัวจดเท้าของผู้หญิงมุสลิมในอิหร่านที่ผู้หญิงจะสวมใส่เวลาออกนอกบ้านเพื่อปกปิดร่างกายตัวเองอะนะคะศิลปินคนนี้เนี่ยได้ผ้าเหล่านี้มาหลายผืนทีเดียววิธีการที่เขาได้มาก็คือไปตามถนนไปหาผู้หญิงอิหร่านนะคะแล้วก็เสนอเงินให้ผู้หญิงยากจนบอกให้พวกเธอถอดบูรก้าเนี่ยให้เขาเลยตรงนี้ผลปรากฏว่าเขาก็ได้ผ้ามามากมายพอที่จะจัดงานแสดงนะคะพันธรักษ์สาวก็ถามเขาว่าเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายของเขาก็คือเขาอยากจะรู้ว่าเงินสักเท่าไหร่นะที่สามารถทำให้ผู้หญิงละทิ้งความเชื่อความอายแล้วก็ศักดิ์ศรีของตัวเองได้แล้วยังมีเหตุผลแอบแฝงอีกอย่างนึงนะคะที่จริงแล้วเขาอยากจะทำมาเพื่อเขย่าความเชื่อของแฟนของเขาอีกคนหนึ่งที่เป็นสาวชาวอิหร่านค่ะเรื่องนี้จบอย่างกระทันหันนะคะในวันแรกที่เขาแสดงผลงานเรื่องม้าหมุนเนี่ยก็เกิดระเบิดตู้มขึ้นกลางงานเลยคนที่วางระเบิดคือกลุ่มหัวรุนแรงชาวอิสลามกลุ่มหนึ่งที่ประกาศไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าจะตามฆ่าเขาให้ได้เพราะว่าเรื่องงานอิหร่านนี่แหละค่ะศิลปินคนนี้ตายทันทีในที่เกิดเหตุแต่ว่าพันธรักษ์คนนี้รอดค่ะเธอนั่งมองดูซากของม้าที่กระจัดกระจายเป็นชิ้นๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องการจะบอกว่าความหายนะที่เกิดขึ้นมาจากความคิดของศิลปินคนนี้หรือว่าเรื่องของระเบิดจากกลุ่มหัวรุนแรงกันแน่หรือว่าทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องที่กดดันน่าเกลียดแล้วก็น่าตกใจไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าบทที่คุณอแมนดาคนเขียนจะเขียนเรื่องของความรักเนี่ยเธอเขาเขียนได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวค่ะเช่นเรื่องสั้นที่ชื่อ Flamingo Valley เป็นเรื่องของความรักของนักดนตรีหนุ่มมุสลิมคนหนึ่งชื่อเดดี้ไฮเกลกับสาวจีนอายุ18ปีชื่อหลิงโกหมุยที่เป็นลูกสาวเจ้าของผับที่เขาเล่นดนตรีอยู่ผับ Flamingo Valleyเรื่องสั้นเรื่องนี้เริ่มต้นในช่วงของกลางทศวรรษที่1960นะคะตอนนั้นเป็นช่วงที่ประเทศสิงคโปร์เพิ่งจะเริ่มก่อตั้งมีวัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสิงคโปร์ก็มีวงดนตรีร็อกแอนด์โรลหลายวงนะคะนักดนตรีก็มีทุกเชื้อชาติ
ดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมาลายูที่เล่นดนตรีเก่งๆเพลงที่เขานิยมเล่นกันก็เป็นเพลงของพวก Beatles ของอังกฤษแล้วก็เพลง Rock and Roll ตะวันตกความรักข้ามเชื้อชาติของหนุ่มมาลายูกับสาวจีนสิงคโปร์เริ่มต้นในบรรยากาศอย่างนี้นะคะเป็นความรักที่อ่อนหวานแต่ก็ลงเอยด้วยความเจ็บปวดเพราะว่านักดนตรีหนุ่มต๊อกต๋อยคนนี้เนี่ยถูกลูกเท่าแก่ชาวจีนที่บังเอิญมาหมายปองสาวคนเดียวกันคอยดักซ้อมกลางถนนจนเขาซี่โครงหักแล้วก็ยังจับกีตาร์ของเขาพังจนพังยับเยินหมดเลยนะคะเดดดี้ไฮเกลหมดเครื่องมือหากินแถมยังถูกขู่ฆ่าบอกว่าถ้าเขาโผล่มาให้เห็นแถวนี้อีกนะเขาไม่รอดแน่เดดดี้ก็เลยต้องเลิกทำงานในผับนี้ทันทีนะคะแล้วก็ไปสร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นวงดนตรีที่โด่งดังในวงการในขณะเดียวกันสาวหมวยก็อกหักเพราะว่าไม่รู้อิโนเอเน่ว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาก็หายตัวไปซะเฉยๆเธออกหักยับเยินเลยนะคะในที่สุดก็แต่งงานกับหนุ่มตีลูกเท่าแก่คนนี้ไปในความชอกช้ำระกำใจอกหักแบบนั้นเนี่ยแล้วเดดดี้ไฮเกลจะรู้สึกยังไงล่ะผู้เขียนก็ใช้วิธีปล่อยให้เวลาผ่านไปอีก50ปีนะคะก่อนที่คุณเดดดี้เนี่ยจะมีโอกาสเล่าถึงความรู้สึกของตัวเองให้กับพยาบาลที่บ้านพักฟื้นคนชราฟังเขาพูดอย่างนี้นะคะตอนที่ผมนอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยผมก็คิดเล่นๆว่าผมอยากจะเอามือล้วงคอตัวเองเข้าไปถึงซี่โครงชิ้นนั้นแล้วก็คีบมันออกมาเอามาแกะสลักเป็นรูปดอกกุหลาบแล้วผมก็จะเอามันไปใส่ในมือนิ่มๆของเธอก็จะเข้าใจกำมันไว้ในมือแล้วก็จะบอกผมว่าหัวใจของเธออยู่กับผมแล้วแต่ว่าเรื่องไม่ได้จบแค่นี้นะคะคุณผู้ฟังเวลาผ่านไป50ปีนะคะฉากของเรื่องสั้นก็พาเราไปที่บ้านพักฟื้นคนชราแห่งนี้แหละค่ะตอนนั้นเดดดี้ไฮเกลอายุ70ปีแล้วเขาก็นั่งดูทีวีรวมๆกับคนชราอื่นๆแล้วก็บังเอิญเหลือไปเห็นหญิงชราชาวจีนคนหนึ่งกำลังจ้องก็อยู่เดดดี้ไฮเกลจำได้ทันทีนะคะว่าเธอนั่นแหละคือหลิงโกหมุยเขาก็จัดการเรียกเธอข้ามห้องไปทันทีแต่ว่าหลิงโกหมุยตอนนั้นสูญเสียความทรงจำไปแล้วนะคะตอนที่เธอมองเขาเนี่ยเธออาจจะรู้สึกอะไรสักแวบหนึ่งแล้วความจำก็หายไปเธอไม่รู้ว่าเธอเป็นใครเธอจำไม่ได้แม้กระทั่งลูกของตัวเองแต่ว่าเดดดี้ไฮเกลไม่ยอมแพ้นะคะเขาตะโกนถามเธออย่างไม่แคร์ใครเลยถามเธอว่าตอนนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ขอให้ผมพาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวหรอกเหรอคุณไม่ได้มาดูผมเล่นดนตรีที่โรงละครแห่งชาติหรือไงและหนุ่มจีนแฟนคุณเนี่ยไม่ได้ซ้อมผมจนน่วมกลางถนนหรือนี่ผมเดดดี้ไฮเกลยังไงล่ะเดดดี้เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนักดนตรีนะคะไปไหนเขาก็มีกีตาร์คู่ใจติดตัวไปด้วยตลอดแม้กระทั่งในบ้านพักคนชราเขาก็เลยจัดการหยิบกีตาร์ของเขาขึ้นมาเล่นเพลงโปรดของเธอถึงแม้ว่าเขาจะผ่าคอไปแล้วก็เสียงของเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยแต่ว่าหลิงโกหมุยก็หันค่ะเธอหันมามองเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มต้นอีกรอบหนึ่งในเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยผู้เขียนสามารถใช้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาเลแล้วก็จีนมาทำให้เป็นเรื่องโรแมนติกได้อย่างน่าชมนะคะเมื่อ50ปีที่แล้วตอนที่ความรักเริ่มขึ้นใหม่ๆเนี่ยลิงโก้หมุยยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยเธอใส่กระโปรงสีขาวมายืนเกาะเคาน์เตอร์บาร์ฟังเพลงของเขาเสร็จแล้วเธอก็แอบขอให้เดดดี้พาเธอซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวบ้างเพราะว่าเธอไม่เคยนั่งมอเตอร์ไซค์มาก่อนเธอเป็นคนที่ชอบฟังเพลงที่เธอเข้ามาฟังเพลงในผับได้เนี่ยเพราะว่าเธอกับพ่อที่เป็นเจ้าของผับเนี่ยอาศัยอยู่ในชั้นบนของผับนั้นนั่นเองความรักของคนทั้งสองเริ่มต้นอย่างซื่อๆนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มพาคู่รักคู่นี้ไปรู้จักวัฒนธรรมของกันและกันอาหารมื้อแรกที่เดดดี้พาเธอซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกินเนี่ยเป็นอาหารอินเดียมุสลิมที่เรียกว่านาซีการดานะคะที่เป็นข้าวแล้วก็มีเครื่องเคียงหลายอย่างที่เป็นผักแล้วก็เนื้อสัตว์หลิงโกหมุยก็กินข้าวด้วยการใช้ช้อนส้อมนะคะแต่ว่าเดดดี้เขาใช้มือเปิบเธอก็เลยอยากจะทำบ้างก็ขอให้เขาสอนที่เขาจำได้ว่าเธอลงเอยด้วยการใช้ทั้งสองมือเปิบข้าวเข้าปากตอนที่กินข้าวด้วยกันเนี่ยเธอก็ถามเขาว่าทำไมพริกของมาลายูถึงได้มีรสหวานนักเขาก็ตอบอย่างโรแมนติกนะคะบอกว่าเพราะมันช่วยให้นักดนตรีเขียนเพลงรักได้เพราะขึ้นไงล่ะ
นุ่มสาวสองคนเนี่ยก็แอบหนีพ่อของหลิงไปกินข้าวกันทุกอาทิตย์นะคะในขณะที่เดดี้เนี่ยสอนให้เธอชิมอาหารมาเลหลายอย่างหลิงโกะหมุยก็สอนให้เขากินอาหารจีนตอนนั้นเขาบอกเธอว่าทุกครั้งที่เขาไปกินอาหารจีนกับเธอเนี่ยเขากลับบ้านก็ต้องสวดมนต์วันละ10ครั้งแทนที่จะเป็น5ครั้งเพราะว่าอาหารจีนไม่ใช่อาหารฮาลาลหรืออาหารที่คนมุสลิมกินได้ตามหลักศาสนาหลังจากที่เขาถูกดักซ้อมยับเยินตอนนั้นนะคะเดดดี้ก็จากเธอไปแบบไม่ได้ร่ำลาเลยเพราะว่าเขาบาดเจ็บต้องไปโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันพอออกจากโรงพยาบาลเขาก็ไม่มีกีตาร์จะเล่นดนตรีแต่เขาก็จำคำประมาทหน้าของหนุ่มลูกเท่าแก่ได้ดีนะคะที่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นพวกตอกต่อยล้มเหลวเล่นดนตรีไปวันๆคำนี้แหละที่ทำให้เขาขึ้นสู้ไม่มีทางออกนอกจากไปขโมยเงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็เอาไปซื้อกีตาร์เขาใช้เวลา5ปีตั้งวงดนตรีร็อกแอนด์โรลจนมีชื่อเสียงเป็นศิลปินระดับชาติตอนนั้นเขาก็เปรี้ยวมากนะคะใส่กางเกงหนังรัดติ้วใส่เสื้อแบะอกแล้วก็ไว้ผมยาวประบ่าไปไหนๆสาวๆก็กรี๊ดไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนนะคะแต่ว่าเดดี้ไฮเกลเลิกมองผู้หญิงไปแล้วค่ะเขาไม่สนใจความรักแล้วก็ไม่เคยกลับไปหาหลิงโกหมุยอีกเลยแต่สุดท้ายเขาก็หลบเธอไม่ได้นะคะเวลาผ่านไป5ปีเขาได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่โรงละครแห่งชาติประสบความสำเร็จอย่างสูงที่นั่งทั้งหมด 3,000 กว่าที่นั่งงานนั้นเนี่ยตั๋วเต็มหมดเลยสาวๆกรี๊ดสลบพอเล่นดนตรีเสร็จทั้งวงก็ปลาบปลื้มนะคะขนข้าวขนของออกมารอรถตรงลานจอดรถแล้วก็อยู่ดีๆก็มีรถหรูนะคะค่อยๆเคลื่อนมาจอดตรงหน้าเขาแล้วหลิงโกหมุยก็โผล่หน้าออกมาคำแรกที่เธอพูดก็คือเดดี้ในที่สุดคุณก็ทำได้ตอนนั้นหลิงโกหมุยไม่ได้เป็นเด็กนักเรียนแล้วนะคะเธอกลายเป็นหญิงสาวสวยภายในเวลา5ปีแล้วก็แต่งงานแล้วด้วยเธอแนะนำสามีของเธอให้เขารู้จักซึ่งก็คือลูกเท่าแก่คนนั้นนั่นแหละค่ะเธอพูดใหญ่เลยนะคะเธอบอกว่าตอนที่เธอเห็นโปสเตอร์งานคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยเธอก็บอกกับตัวเองว่าฉันรู้จักคนนี้นี่คนนี้เคยเล่นดนตรีอยู่ที่ผับของพ่อเธอก็จัดการให้สามีเธอไปหาตั๋วมาทันทีแล้วก็มาดูกันสองคนแล้วก็สนุกกับคอนเสิร์ตของเขามากๆส่วนเดดี้ที่ได้แต่ยืนผมยาวใส่ชุดรัดติ้วเนี่ยก็อาอ้ําอึ้งตอบไปคำเดียวว่าขอบคุณแต่ลิงโก้หมุยเธอหยุดตัวเองไม่ได้เธอยังอยากจะคุยต่อนะคะเธอบอกว่าน่าเสียดายที่เขาเลิกเล่นดนตรีที่ผับของพ่อเธอแล้วตอนนั้นเนี่ยเธออยากจะโทรศัพท์หาเขาที่บ้านแต่ว่าพ่อไม่ยอมให้เบอร์เธอก็เลยคิดว่าเขาคงจะเลิกสนใจดนตรีไปแล้วล่ะส่วนเดดี้ก็ปฏิเสธเป็นพลวันบอกว่าไม่ใช่เลยคนอย่างเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะเลิกสนใจดนตรีเธอก็ถามต่อนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าผับของพ่อเธอมันเล็กไปสำหรับเขาเขาก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกันพอเธอเริ่มถามมากๆเข้าสามีเธอก็เข้ามาขัดจังหวะนะคะรถโรลส์รอยคันนั้นก็เคลื่อนที่ออกไปเธอก็ได้แต่บอกว่าลาก่อนเดดี้หลังจากนั้นเดดี้ก็เลยมีครอบครัวกับเขาบ้างค่ะแต่ครอบครัวของเขานี่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะเพราะว่าเขามีภรรยา3คนอย่างที่ชายมุสลิมสามารถทำได้แถมภรรยาทั้ง3คนก็ยังรักใคร่กลมเกลียวกันดีแต่หัวใจของเดดี้เนี่ยอ่อนแอนะคะเขาหัวใจวายรอบแรกในวันที่รัฐบาลสิงคโปร์ทุบโรงละครแห่งชาติทิ้งหลังจากนั้นหัวใจก็กำเริบหลายครั้งนะคะล่าสุดเขาก็ต้องผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จเขาก็ต้องเข้าไปพักฟื้นชั่วคราวที่บ้านพักคนชรานี่แหละค่ะส่วนหลิงโกะหมุยในวัยชราเนี่ยเข้าไปอยู่ที่บ้านพักแห่งนี้เพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกเธอสูญเสียความทรงจำแทบทั้งหมดแล้วก็สูญเสียความสามารถในการพูดด้วยส่วนสามีของเธอก็เสียชีวิตไปนานแล้วในวันที่เดดี้พบเธอเนี่ยเขาก็หาจนพบว่าเธออยู่ที่ห้องไหนพอตกดึกเขาก็แอบไปนั่งข้างเตียงของเธอเริ่มพูดกับเธอนะคะถึงแม้ว่าเธอจะพูดไม่ได้ก็ตามเขาถามเธอว่าเธอเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมการที่คนสองคนมาจากที่ต่างกันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ลงเอยด้วยการย้อนกลับมาพบกันเสมอหลิงโกหมุยเนี่ยถึงจะพูดไม่ได้พอได้ยินเสียงของเขาเธอก็พยักหน้านะคะคืนนั้นเนี่ยเขาพาเธอทบทวนความทรงจำในสมัยนู้นเขาพูดกับเธอว่า
หลิงโกหมุยคุณจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยผมพาคุณไปกินกล้วยทอดแล้วคุณก็ชอบมากตอนที่ผมพาคุณไปกินนาซีกานดาคุณเคยถามผมว่าทำไมพริกของมาเลย์ถึงได้มีรสหวานอย่างนั้นแล้วคุณก็เคยหัวเราะขำผมตอนที่พาผมไปกินปาต้องโกกับน้ำเต้าหู้แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนจีนเนี่ยต้องจุ่มเอาปาต้องโกลงไปในน้ำเต้าหู้ด้วยแล้วปาต้องโกมันจะไม่หายกรอบหรอกเหรอเขานั่งพูดกับเธอตลอดคืนเลยนะคะแล้วเธอก็ฟังเขาก่อนที่ฟ้าสางก่อนที่พยาบาลจะเข็นอาหารเช้ามาเนี่ยก็ค่อยๆ ออกไปจากห้องของเธอหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาหลิงโก้หมุยก็ดีวันดีคืนเธอเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองถ้าได้ยินคนเรียกชื่อเธอว่าหลิงโก้หมุยแต่ว่าเวลาคนเรียกเธอว่ามาดามตันตามชื่อสามีเนี่ยเธอจะจำไม่ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยสุขภาพทางกายของเธอก็ดีขึ้นแต่เธอก็ยังจำลูกสาวคนเดียวของตัวเองไม่ได้อยู่ดีพวกพยาบาลก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะคะแล้วก็ถามเธอว่าเธอจำอะไรได้บ้างเอากระดาษกับปากกามาให้เธอวาดรูปดาว5ดวงแล้วก็ดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวมีน้ำพุพุ่งออกมาตอนนั้นเนี่ยความทรงจำพาเธอไปยังสถานที่ที่มีดาว5ดวงกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแล้วก็มีน้ำพุเธอจำได้ว่ามันเป็นอาคารใหญ่สีน้ำตาลรูปทรงสมัยใหม่สร้างด้วยอิฐแล้วก็ปูนเธอเดินเข้าไปในตัวอาคารข้างในมีที่นั่ง 3,420 ที่นั่งทุกที่นั่งเต็มหมดเธอหย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้ของเธอแล้วก็มองขึ้นไปบนเวทีเห็นเดดดี้ไฮเกลกับวงของเขากำลังเล่นดนตรีอยู่ที่นั่นเสียงดนตรีที่เขาเล่นแทรกซึมเข้าไปในตัวเธอหลิงก็หมวยก็เรียบเขียนชื่อลงบนกระดาษมือไม้สั่นเลยนะคะเธอเขียนชื่อเดดดี้ไฮเกลให้กับพยาบาลถึงตอนนั้นพวกพยาบาลสาวๆก็ร้องอ๋อนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลิงโก้หมุยก็ไปนั่งกับเดดดี้ไฮเกลในโรงอาหารฝั่งฮาลาลที่เป็นฝั่งของมุสลิมนะคะเหมือนกันเลยกับที่เธอเคยเป็นนั่งกับเขาในร้านอาหารนาซีกานดาเธอนั่งกินข้าวกับเขาไปก็มองเข้าไปเดดดี้ไฮเกลก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นเพลงโปรดของเธอแล้วเธอก็เริ่มร้องเพลงนั้นคู่ไปกับเขาชัดเจนถูกต้องไม่มีที่ติเลยที่จริงเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นความแยบคายของผู้เขียนนะคะที่เปรียบเทียบความทรงจำที่หายไปของหลิงโก้หมุยกับความทรงจำที่หายไปบางอย่างของประเทศสิงคโปร์ตอนที่พยาบาลพาหลิงโก้หมุยมาหาเดดดี้แล้วก็ยื่นกระดาษที่เธอวาดให้เขาดูถามเขาว่าเอ๊ะสัญลักษณ์ดาว5ดวงกับพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยคืออะไรเดดดี้ก็ตอบพวกเขาว่ามันเป็นโรงละครแห่งชาติสิงคโปร์ไงแต่ว่าพวกพยาบาลที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่มีใครรู้จักตึกนี้นะคะเดดดี้ก็เลยเล่าให้พวกเธอฟังว่าโรงละครแห่งชาติสิงคโปร์เป็นสมบัติของชาติชิ้นหนึ่งที่ตายไปแล้วในสมัยที่กำลังจะสร้างโรงละครแห่งนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศเกิดใหม่ที่ชื่อสิงคโปร์ทีเดียวนะตอนนั้นรัฐบาลก็ไม่ค่อยมีเงินนะคะก็จัดการระดมทุนมีสถานีวิทยุที่ช่วยรณรงค์หาทุนให้ด้วยการเปิดรายการ1เพลง1ดอลลาร์เปิดให้คนโทรศัพท์มาขอเพลงเพื่อแลกกับเงินบริจาค1ดอลลาร์ตอนนั้นเนี่ยทั้งคนจนคนรวยก็ระดมกันบริจาคใหญ่เลยแม้แต่คนขับสามล้อก็โทรศัพท์มาขอเพลงเพราะว่าเขาอยากจะบริจาคแล้วเงิน1ดอลลาร์เนี่ยสมัย50ปีที่แล้วก็เท่ากับเงินค่าจ้างทั้งวันของพวกคนขับสามล้อพวกนี้แหละแต่พวกเขายอมอดข้าวเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งชาติของเขาแต่เดดดี้ก็พูดบอกว่าน่าเสียใจนะคะที่ว่าสมัยนี้เนี่ยรัฐบาลทำสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำแล้วก็ยังใช้เงินภาษีของประชาชนอยู่ดีแต่ประชาชนก็ไม่มีโอกาสที่จะมีความภูมิใจได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วในที่สุดรัฐบาลก็ตัดสินใจทุบโรงละครแห่งชาตินี้ทิ้งเพื่อใช้พื้นที่ไปสร้างทางด่วนใต้ดินเมื่อหลายปีมาแล้วคราวนี้หลิงโก้หมุยเนี่ยเธอดีวันดีคืนเลยนะคะแล้วก็เริ่มพูดได้อาการดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์แบบที่หมอเองก็ไม่เข้าใจพยาบาลเข็นเธอกับเดดดี้ออกไปนั่งในสวนด้วยกันทุกวันแต่ปัญหาก็คือเดดดี้กำลังจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเพราะเขาไม่ได้มาอยู่ถาวรเข้ามาเพื่อพักฟื้นเท่านั้นอีกไม่กี่วันเขาก็จะต้องกลับบ้าน
ต่เขาไม่กล้าพอที่จะบอกวันหนึ่งเขาก็ค่อยๆถามเธอนะคะว่าถ้าเขาจะต้องไปเนี่ยจะเป็นยังไงหลิงโกะหมุยก็เลยตอบว่าฉันจะบอกพ่อแม่ว่าฉันจะไปอยู่กับคุณเพราะเขาห้ามฉันไม่ได้หรอกเดดี้ก็อยากจะบอกเธอเหลือเกินว่าหลิงโกะหมุยเธอมองผมดีๆสิผมหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มองดูตัวเธอเองด้วยแต่เขาก็ไม่กล้านะคะลึกๆลงไปในหัวใจของเขาเนี่ยเขาเองก็รอเวลาที่จะได้อยู่กับเธอมาครึ่งชีวิตแล้วเขาก็เลยถามต่อค่ะว่าถ้าพ่อแม่คุณไม่ยอมล่ะเธอก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องหนีไปด้วยกันเขาถามต่ออีกนะคะว่าแล้ววงดนตรีของผมล่ะเธอก็บอกว่าก็ไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเดี๋ยวฉันจะเป็นผู้จัดการวงให้เองในที่สุดเดดี้ก็เอ่ยปากถามคำถามคาใจออกมานะคะว่าแล้วหนุ่มลูกเท่าแก่คนนั้นล่ะหลิงโกะหมุยจำไม่ได้ค่ะเธอถามเขาว่าเดดี้คุณพูดถึงใครอยู่เดดี้ก็เลยตอบว่าไม่มีอะไรหลิงโกะหมุยก็ปลอบใจเขาเลยนะคะว่าคุณมองตาฉันสิเดดี้ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลไปเลยในที่สุดวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจบอกเธอนะคะว่าเขาจะต้องไปพยายามอธิบายให้เธอเข้าใจว่าเขาแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วเขาก็จะต้องกลับบ้านแต่หลิงโกะหมุยไม่ฟังค่ะเธอได้แต่ร้องไห้แล้วก็ไล่เขาออกจากห้องบอกว่าเธอเนี่ยจะไม่ยอมให้ผู้ชายมาเลคนไหนมาหักอกเธอได้อีกเมื่อเดดี้จากไปลูกสาวของเธอก็มาแล้วก็เห็นแม่เธอนั่งอยู่บนเตียงพยายามพูดคำที่ตัวลูกสาวไม่เข้าใจก็มีแต่พวกพยาบาลเท่านั้นนะคะที่รู้ว่าเธอกำลังพยายามเรียกชื่อเดดี้อยู่ส่วนเดดี้ก็กลับบ้านไปหาภรรยาแล้วก็ลูกๆนะคะที่ดีอกดีใจรอต้อนรับเขาอยู่แต่เวลาผ่านไปยิ่งวันเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าหัวใจของตัวเองอ่อนแอลงวันหนึ่งเขาก็จับกีตาร์ขึ้นมาเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็เริ่มจินตนาการคล้ายๆกับเมื่อตอนที่นอนซี่โครงหักอยู่ที่โรงพยาบาลในวัยหนุ่มเนี่ยนะคะเขาจินตนาการว่าตัวเองล้วงมือเข้าไปในช่องอกดึงเอาเส้นเอ็นที่หัวใจออกมาขึงเป็นสายกีตาร์ขึงให้ตึงเหมือนกับตะข่ายของไม้เทนนิสมือโปรที่ทำจากไส้อัวทรนากิเขาสงสัยว่าเสียงของกีตาร์นี้จะเป็นยังไงนะแล้วเขาก็เริ่มจับคอร์ดคิดว่าเขาจะต้องเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงใหม่เขียนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นเพลงที่เขาตั้งใจจะมอบให้เด็กสาวอายุ18ปีคนหนึ่งหลิงโกะหมุยกับเดดี้ไฮเกลพบกัน2ครั้งรักกัน2ครั้งแล้วก็เจ็บปวดหัวใจเหลือเกินถึง2รอบไม่มีอะไรที่จะอธิบายความรู้สึกนี้ได้เท่ากับนิยายค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมาอ่านนิยายกันนะคะอ่านแล้วเราอาจจะเข้าใจความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นมากขึ้นแล้วโลกนี้อาจจะน่าอยู่ขึ้นสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comหรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast